สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งสมหมายตัวตุวลาหนนคนนี้เป็นพ่อของฐานตะวันนะพ่อของทานตะวันเนี่ยพยายามจะยื่นขอปล่อยชั่วคราวทานตะวันล,ลูกสาวนะครับโดยให้เหตุผลว่าถ้าปล่อยชั่วคราวแล้วเนี่ยจะไม่ให้เขามายุ่งหรือมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอีกจะให้เขาไปเรียนหนังสือให้จบนะประมาณนี้นะครับ เมื่อวานนี้พ่อของทานตะวันก็คือสมหมายมาพร้อมกับสายน้ำนพสินตรีระยาพิวัตรมาฟังคำสั่งศาลนะเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวทานตะวันกับนายนัทนนหรือว่าฟแฟรงค์ผู้ต้องหาคดี116กรณีบีบแตรขัดขวางขบวนเสด็จสมหมายเนี่ยบอกว่าศาลได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นใบรับรองทางการแพทย์ระบุรายละเอียดการรักษาทานตะวัน เป็นใบรับรองแพทย์จากรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยียรติส่วนนัทนนท์เป็นใบรับรองแพทย์จากโรงเพยาบาลราชธรรมก็มายื่นสารตามที่สามร้องขอนะครับในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มีคุณสนธิยานสวัสดีนะครับอดีตที่ปรึกษากมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภานะครับ ยื่นหนังสือต่อสารเพื่อคัดค้านการให้ประกันตัวทานตะวันนี่นะฮะการให้ประกันตัวทานตะวันและแฟรงโดยคุณสนธิยานเนี่ยบอกนะครับว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เห็นภาพพ่อของทานตะวันมาขอยื่นคำร้องให้ปล่อยชั่วคราวเห็นด้วยคนเป็นพ่อย่อมรักลูกแต่บ้านเมืองมีกฎหมาย การกระทําของทานตะวันเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐที่ผ่านมาทานตะวันกับพวกเคยกระทํามาเป็นลําดับไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดครั้งจนล่าสุดขัดขวางขบวนเสด็จการที่ทานตะวันอดข้าวป้วงเพราะไม่เห็นด้วยที่ถูกดําเนินคดีนั้น <c oughs> ผมมองว่าทําได้แต่ยังมีข้อเรียกร้องหลายข้อที่ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันม,มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมก็มีลูกสาว อายุใกล้เคียงกับตะวันตอนนี้เรียนจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์ก็สอนให้ลูกรักชาติศาสตร์กษัตริย์เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแต่ต้องยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือชีวิตเชื่อว่าหลายคนก็ย่อมไม่เห็นด้วยหากให้ประกันตัวทั้งสองคนเด็ดฮะที่สุดแล้วตอนบ่ายสารอาญาพิเคราะห์คำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคน ประกอบกับความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ตรวจรักษาทานตะวันก็พบว่าเ,เข้ารับการรักษาด้วยภาวะทุพทพโัชนาการและระดับแร่ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดป,ปกติผู้ป่วยปฏิเสธการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำเห็นสมควรเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่22กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำและเกลือแร่อย่างเพียงพอและติดตามสังเกตอาการและตรวจติดตามผลเลือดเป็นระยะต่อไปส่วนแพทย์ทันทสฐานโรงพยาบาลราชธานตรวร่างกายของนัทนนก็เห็นว่าตั้งแต่16กุมภาพันธ์เข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น6ด้วยอาการปวดท้องอ่อนเพลียสาวันเนื่องจากอดอาหารจากความประสงค์ของผู้ป่วยเองนะี่ฮะแล้วก็ผู้ป่วยปฏิเสธการรับยา ปฏิเสธการรับสารน้ําทางหลอดเลือดปฏิเสธการรักษาทางการฉีดยาน้ําเกลือสารเห็นว่าสารเคยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์โดยใกล้ชิดแล้วยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนี่นะก็ที่สุดแล้วก็เหตุผลไปตามนี้นะฮะก็ยกคำร้องไปโดยเฉพาะยกคำร้องของพ่อของฐานตะวันสมหมายตัวตุลานน์พอมีพ่อออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาตั้งหลายครั้งหลายคนเนี่ยคุณไปอยู่ไหนมาลูกคุณไม่ทำผิดครั้งนี้ครั้งเดียวนะลูกคุณทำผิดมาแล้วหลายครั้งหลายผน ทําไมก่อนหน้านั้นไม่เคยพูดไม่เคยบอกเลยเอาละผมจะให้เขาเลิกยุ่งการเมืองผมจะให้เขากลับไปเรียนหนังสือละไม่ปล่อยให้มายุ่งการเมืองให้เรียนจนจบลูกคุณไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกนะครแล้วก็แต่ละครั้งที่ทําเนี่ยหนักข้อขึ้นทุกวันทุกวันทุกครั้งจนกระทั่งจะไปคุกคามขบวนเสด็จเนี่ยมันหนักมากนะซึ่งไม่มีใครเขาทากันแต่ลูกคุณก็ทานะฮะฉะนั้นวันนี้จะมาขอปล่อยชั่วคราวก็อย่างที่สาบอกแล้วครับว่า เอ่อข้อทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์อยู่นะฮะหมอเขาก็ยังดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ฉะนั้นก็ยกคำร้องไม่ปล่อยชั่วคราวนะครับเนี่นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะที่พึ่งเห็นหน้าตาของพ่อของตะวันใช่นะพึ่งเป็นครั้งแรกเลยใช่หลังจากที่ตะวันโดนมาหนึ่งหนึ่งสองมาสองคดีนะฮะอืแล้วก็เคลื่อนไหวมานานนะครับผ่านการอดค้าประท้วงมาแล้วนะครับ จนคนเขารู้ทันหมดแล้วนะครับเคยอดข้าวประท้วงอยู่ในอยู่ในที่คุมขังนะฮะสาสิบเจ็ดวันท่านผู้ชมยังจําได้เลยนะออกมาก็ยังมีไปประท้วงอดอาหารต่อด้วยนะฮะที่หน้าศาลแต่ที่สุดก็เลิกนะฮะผลในการเลิกคราวนั้นก็บอกว่าจะไม่อดอาหารละจะใช้ชีวิตในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะครับแต่พอแต่พอตัวเองออกมาข้างนอกนะครับก็ไปต่อสู้เรื่องอะไรฮะ ต่อสู้เรื่องของเกี่ยวกับสถาบันทั้งสิ้นอืนะเกี่ยวกับสถาบันทั้งสิ้นแล้วล่าสุดก็ต้องถูกถอนประกันเพราะว่าไปคุกคามกระบวนด็จด้วยแล้วก็ไปที่ถูกถอนประกันเนี่ยไปสร้างความปั่นป่วนที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรมอืมตอนนั้นไประบายสีไปเทศีอะไรฮะก็โดนพอเข้าไปอยู่ในเรือนจาปุ๊บอดอาหารอีกอดอาหารอีกแล้วนะครับแล้วก่อนจะอดอาหารเนี่ยตะวันเป็นคนบอกนะ ว่าจะไม่ขอประกันตัวนะฮะอคนอื่นไม่ฟังเรอฮะคุณพ่อไม่ได้ฟังเลอลูกเขาไม่ขอประกันตัวใช่ไหมฮะอืมเออความจริงสิ่งที่คุณพ่อออกมาบอกอะถ้าศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวคราวนี้ผมจะดูแลลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกจะให้เขาใช้ชีวิตตามประษาวัยรุ่นและเรียนให้จบต่อไปนี่คือพ่อเขาพูดนะฮะพ่อเขาพูดล่าสุดถ้าศาล อนุญาตให้ปล่อยตัวตอนนี้ผมจะให้เขาเนี่ยไม่ทําแบบเดิมและจะให้เขาเป็นเด็กวัยรุ่นตามปกติไปเรียนหนังสือให้จบความจริงอะคำพูดเนี่ยควรจะพูดคุณพ่อควรจะพูดตั้งแต่ตอนที่นายพิธาเนี่ยเป็นนายประกันให้ตะวันตั้งแต่คราวนั้นแล้วไม่ใช่ออกมาคราวนี้หลังจากลูกโดนหนึ่งหนึ่งสองไปสองสองคดีใช่ไหมคุณพ่อไปอยู่ไหนมาเพิ่งโผล่มา พึ่งโผล่มาตอนอที่ลูกใช้แท็กติกเรื่องอดอาหารมาโอจนเขารู้ทันหมดแล้วแม้กระทั่งอะไรนะไอรอกเายังบอกเลยโอ้คราวนี้หมดมุกแล้วมุกตัน <c oughs> คือมุกตันหมายความว่าจะมาบอกให้ขอให้สารปล่อยตัวเพราะว่าอดอาหารตัวเองยังกระดากเลยอ่ะไอรอได้พวกเดียวกันนะก็บอกมุกตันบางทีมันก็ไม่รู้จะหามุกไหนดีแล้ว แต่ว่าตะวันเนี่ยยังไม่แย่แสยังใช้มุกเดิมอดอาหารดูสิเะยังอดอาหารไล่พวกกลุ่มของตัวเองใช่ไหมฮะไอ้พวกอะไรเพยททะลุวังนะฮะพอตะวันกับแฟรง์คไม่ได้ประกันตัวก็ไปจัดกิจกรรมยืนหยุดขังที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนะเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำมีการชูป้ายนะครับ มีการชูป้ายแสะสถาบันด้วยนะฮะนี่นะครับมีการชูป้ายแซะสถาบันนะครับไม่อ่านก็นแล้วกันนะฮะนี่ฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเขายืนหยุดขังข่าวนี้เนี่ยกินเวลาเท่าไหร่นะครับกินเวลาเท่าไหร่เออแต่ว่ากิจกรรมนี้จบตอนทุ่มเสร็จ ถ้าแน่จริงเนี่ยนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะมึงจัดกิจกรรมยืนหยุดขังเนี่ยมึงยืนหนึ่งร้อยสิบสองวันเลยดิยืนหนึ่งร้สิบสองวันไม่ต้องนั่งใช่ผมเห็นบางทีตอนหลังเนี่ยนะขอยืนหยุดขังประท้วงให้ปล่อยตัวนักโทษออกมานะฮะหนึ่งนาทีสิบสองวินาทีหนึ่งนาทีสิบสองวิมันก็เอานะใช่ไหมฮะหรือบางทีอะไรนะเออสิบเอ็ดนาที สวิอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ลงหนึ่งให้ลงหนึ่งสองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะีนะพวกเองเนี่ยยังไม่กล้าเลย1ชั่วโมงสิบสอนาทีมันยังไม่กล้าเลย <c oughs> ขนาดยืน1ชั่วโมงมันยังไม่เอาเลยนะถ้าแน่แน่นะขอประท้วงนะให้ปล่อยตัวตะวันกับแรงออกมาเราจะยืนนะยืนหยุดขัง1น2วันเลยถ้ามึงแน่จริงนะหนึ112วันเลยยืนอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยนี่แหละ แล้วจะให้สวยนะยืนแบบเป็นวงเลยใช่ไหมล้อมรอบอนุสาวรีย์เลยแล้วชูป้ายแหลวมึงเต็มจะชูป้ายก็ชูร้อยสิบสองวันรับไปเลยถ้ามึงทําได้ในเก่งใช่ไหมกล้าหรือเปล่าเออหรือไม่งั้นพามาพามาให้ได้หนึ่งร้อยสิบสองกลุ่มอ่ะร้อยสิบสองคนก็ได้ร้อยสิบสองคนได้ไหมแล้วร้อยสิบสองคนเนี่ยยืนประท้วงอืมใช่ไหมอย่าหลบ ต้องแสดงพลังให้เห็นว่าอยโอ้โหมันแน่จริงเว้ยใช่ไหมมันแน่จริงเหรือร้อยสิบสองวิชาชีพก็ได้ให้รู้เลยว่าแต่และว,วิชาชีพเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยออกับการจับตัวตะวันกับแรงนะหมออาจารย์ครูนะฮะคนขับรถสาธารณะอะไรอาพามาให้ได้ร้อยสิบสองกลุ่มได้ไหมล่ะเห็นไหมที่สุดแล้วก็เลิกไปใช่ไหม มาร่วมสนับสนุน Top n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ